บทที่เราจะเรียนในเล่มนี้นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกลศาสตร์หมดเลยใช่ปะ่ะเนี้ยน้องเริ่มต้นด้วยอะไรครับการเคลื่อนที่ใช่ปะคะเสร็จแล้วน้องก็ไปเรื่องของนิวตันนะแล้วถ้าเกิดน้องพูดถึงนิวตันน้องนึกถึงใครนึกถึงคนหัวโนแอปเปิลตกใส่หัวไม่ใช่นึกถึงใครลูกนึกถึงแรงใช่ปะ่ะชั้นอันที่สองอันเนี้ยเราจะเรียนเกี่ยวกับแรงทันนะคะแล้วพอน้องเนี่ยเรียนการเคลื่อนที่เสร็จน้องเรียนแรงเสร็จอันสุดท้าย,เร,ยเรียนเรื่องของอนะไรพลังงานใช่ปะครับ ฉันน้องอย่างทันทีนะครับว่าในเล่มนี้นะครับกลษสารหนึ่งเราจะพูดถึงกลศาสา์เป็นหลักโอเคปะแล้วกดอนุรักษ์พลังงานน้องเปิดมาหน้านี้เลยจ้ะหน้าร้อยหสิบานะครับป้าปนะฮะจดกดสุดท้ายละนะหน้าร้อยหกสกดอนุรักษ์พลังงาน นะฮะแล้วส่วนใหญ่เวลาพี่สอนกฎอนุรักษ์พลังงานนะลูกพี่ชอบให้น้องจํางี้นะชอบให้น้องจํางี้ว่าให้น้องจําสิ่งที่มีชื่อว่าไพทูลรูพี่ชอบให้น้องจำงี้ไพนะทูลรูน, oo, นะฮะแต่พี่บอกก่อนนะว่าพี่ไม่ได้เป็นคนคิดกฎนี้นะรู oo, นี้คือรูที่แปลว่ากฎนะครับรูที่แปลว่ากฎนะ ร o ออรูที่แปลว่ากดปะป u l e อ่าอ u l e เก่งมากไม่แต่พี่พี่จงใจใช้คำว่ารูเพราะพี่อยากจะบอกน้องว่าอ่าไพทูลไม่ใช่พี่อยากจะบอกว่าไพทูลมีอยู่สองรูนะฮะ <c oughs> ไม่ไม่ไม่รูจมูกสองข้างไปคิดอะไรเยอะนะพี่บอกก่อนนะครับพี่ไม่ใช่คนคิดกฎนี้นะครับแต่พี่ใช้กฎนี้เพราะว่าต้องการให้น้องจำได้ว่าไพทูลมีกี่รูลูก สองรูนะฮะไพทูลมีสองรูอนุรักษ์พลังงานก็มีกี่รูลูกสองรูนะฮะฉะนั้นกฎนี้มีอยู่กี่ข้อครับสองข้อโอเคปะ่ะกฎนี้มีอยู่สองข้อนะพอแล้วเรียนก่อนมีอยู่สองข้อสองข้อมีอะไรบ้างสองข้อมีอะไรบ้างน้องมาดูมาดูรูที่หนึ่งค่ะมาดูรูที่หนึ่งนะห้ามเดินมาหาพี่บอกไหนไหนหพี่รูที่หนึ่งมึงอยู่ไหน <laughs> รูที่หนึ่งคือกฎข้อที่หนึ่งลูกน้องมาดูรูที่หนึ่งนะครับรูที่หนึ่งนะรูที่หนึ่งเขาบอกงี้จะลูกรูที่หนึ่งนะครับถ้าน้องปล่อยให้วัตถุเคลื่อนที่เองนะฮะถ้าน้องปล่อยให้วัตถุเคลื่อนที่เองนะครับจากจุดที่หนึ่งไปจุดที่สองลูก นะครับถ้าน้องปล่อยให้วัตถุเคลื่อนที่เองจากจุดที่หนึ่งไปจุดที่สองลูกนะครับก็คือน้องมีอย่างนี้นะมีวัตถุนะครับเคลื่อนที่เองจากจุดที่หนึ่งไปจุดที่สองเนี่ยอะไรนะพี่สอนอยู่วัตถุเคลื่อนที่เองจากจุดที่หนึ่งไปจุดที่สองทีละแม่งนั่งนั่งอยู่ขำเกี่ยวเลยวะไม่เอาน้องอย่าลามกแล้วเรียนก่อนนะฮะ น้องดูรูที่หนึ่งก่อนอันนี้สาคัญนะครับตั้งใจเรียนก่อนเดี๋ยวจบเร็วเดี๋ยวเล่าเรื่องให้ฟังแต่เรียนก่อนนะฮ huh? ะน้องดูรูที่หนึ่งนะครับถ้าน้องปล่อยให้วัตถุเคลื่อนที่เองจากจุดที่หนึ่งไปจุดที่สองนะลูกนะฮ huh? ะส,สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นน้องจําเลยค่ะว่าพลังงานรวมที่สะสมอยู่ในวัตถุพลังงานรวมที่สะสมอยู่ในวัตถุต้องมีค่า เท่าเดิมพลังงานรวมที่สะสมอยู่ในวัตถุจะต้องมีค่าเท่าเดิมโอเคไหมพูดง่ายๆคือถ้าน้องปล่อยวัตถุเนี่ยให้มันบื้ดไหลไปเองโดยที่ไม่มีใครยุ่งนะลูกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับพลังงานที่สะสมในวัตถุตอนแรกกับพลังงานที่สะสมในวัตถุตอนหลังต้องมีค่าเป็นไงจ๊ะเท่ากัน โอเคป่ะ okay, แล้ววิธีการเข้าใจเรื่องนี้ไม่ยากเลยให้น้องมองพลังงานเหมือนเงินลุงมองพลังงานเหมือนเงินแล้วน้องลองคิดดูดิถ้าสมมติที่จุดที่หนึ่งเนี่ยอ่ะสมมติพี่มีเงินอยู่พันบาทเอามาให้ผลเดี๋ยวไม่ไม่คิดตามพี่เลยไม่เอาพี่ไม่เดินเดี๋ยวเดี๋ยวเสียเวลาถ้าสมมติที่จุดที่หนึ่งพี่มีเงินอยู่พันบาทใช่ไหมแล้วพี่ก็เดินไปจุดที่สองโดยที่ไม่มีใครยุ่งกับพี่เลยอะ เงินในกระเป๋าพี่ยังเป็นเท่าไหร่ลูกยังเป็นพันบาทเหมือนเดิมเรียนก่อนเรียนก่อนยังเป็นพันบาทเหมือนเดิมนึกออกใช่ไหมฉันเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่น้องเคลื่อนที่จากหนึ่งไปสองโดยที่ไม่มีใครยุ่งนะครับน้องจําไว้เลยค่ะว่าพลังงานที่สะสมอยู่ในตัววัตถุต้องมีค่าเป็นไงเท่าเดิมไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นตรงครับน้องจะขึ้นห้วยลงเขาขึ้นเขาลงห้วยอะไรก็ได้ ถ้าไม่มีใครยุ่งพลังงานต้องเท่าเดิมคำถามคือตอนที่มันเคลื่อนที่ลงไปมีใครยุ่งไหมไม่มีถ้าไม่มีพลังงานรวมต้องเท่าเดิมบางคนอาจจะบอกพี่เอาพี่แต่ถ้าความสูงมันเปลี่ยนพลังงานศักย์มันเปลี่ยนไม่ใช่หรอใช่ค่ะถ้าน้องจากหนึ่งมาสองนะตอนถลลงมาปุ๊บพอสูงลดลงพลังงานศักย์เป็นไงลดลงใช่ปะ แต่ในขณะที่พลังงานศักลดลงพลังงานจนเป็นไงลูกเพิ่มขึ้นเพื่อให้พลังงานรวมเป็นไงครับเท่าเดิมมองออกใช่ไหมท่นนะ,ะน,นถ้าน้องปล่อยให้วัตถุเคลื่อนที่จากหนึ่งไปสองโดยไม่มีใครยุ่งนะครับพลังงานต้องเป็นไงเท่าเดิมนะโอเคไหมท่าน,นถ้าน้องปล่อยให้มันเคลื่อนที่โดยที่ไม่มีใครยุ่งเลยนะครับพลังงานที่สะสมอยู่ในวัตถุต้องมีค่าเท่าเดิมไอเนี้ยคือรูที่ห ทันนะคะแล้วพอน้องรู้จักรูที่หนึ่งเสร็จปุ๊บน้องดูรูที่2ต่อเลยจะได้จบเลยนะครับน้องดูรูที่2ต่อเลยรูที่2ค่ะนะแล้วรูที่2ค่ะรูที่2เขาบอกงี้รูที่2อเขาบอกงี้ก็คือนะคะถ้าตอนที่วัดถุ ถ้าตอนที่วัตถุเคลื่อนที่จากหนึ่งไปสองนะฮะมีคนทำงานใส่เข้าไปใช่มีคนทำงานใส่เข้าไป,าาไปก็คืองี้ค่ะตอนที่วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่จากหนึ่งไปสองนะครับมีคนมีคนมาลากมัน เข็มไหม้มีคนมาลากมันเนี่ยพอมีคนมาลากมันให้เคลื่อนที่ได้ระยะทาง s ใช่ป่ะแสดงว่าอะไรครับแสดงว่ามีคนทำงานใส่เข้าไปเนี่ยมีคนทำงานใส่เข้าไปนะคะถ้าตอนที่วัตถุเคลื่อนที่จากหนึ่งไปสองนะลูกมีคนทำงานใส่เข้าไปนะคะ สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับน้องจำาเลยค่ะว่างานที่ใส่เข้าไปต้องงานที่ใส่เข้าไปนะลูกต้องเปลี่ยนไปเป็นพลังงานเข่ปะรูที่2คือนี้เลยค่ะถ้าตอนที่มันเคลื่อนที่จาก1ไป2นะลูก มีคนทำงานใส่เข้าไปนะครับงานที่ใส่เข้าไปต้องเปลี่ยนไปเป็นพลังงานเค okay, นะแล้วพองานเปลี่ยนเป็นพลังงานปุ๊บน้องดูบองกระรานค่ะพองานเปลี่ยนเป็นพลังงานปุ๊บถามว่าพลังงานอย่างเท่าเดิมได้ไหมไม่ได้จริงมากน้องคิดภาพง่ายๆเลยถ้าสมมุติตอนแรกพี่มีเงินพันบาทเสร็จแล้วตอนที่พี่เดินไปเนี่ยมีคนเอาเงินมาให้พี่อีกห้าบาทใช่ไหมตอนจบ พี่ต้องมีเงินเท่าไหร่ครับพันห้าเงินเท่าเดิมได้ไหมไม่ได้ผันบ้าฉะนั้นน้องจะได้ทันทีนะครับเนี่ยน้องไดทันทีว่าถ้าเป็นกรณีที่สองนะครับเงินในกระเป๋าตอนหลังอันนี้ต้องเท่ากับอะไรลูกเงินในกระเป๋าตอนแรกบวกกับอะไรครับเงินที่เติมเข้ามาโอเคนะฉะนั้นน้องจะทันทีเป็น e สเท่ากับอะไรจ๊ะ e หนวกด เคเนาะจบเนี่ยอนุรักษ์พลังงานมีแค่2รูนี่แหละนะฮะก็คือถ้าเกิดน้องปล่อยให้มันเคลื่อนที่โดยที่ไม่มีใครยุ่ง e ต้องเป็นไงเท่ากาันใช่ไหมแต่ถ้ามีคนทำงานใส่เข้าไปงานต้องเปลี่ยนไปเป็นพลังงานทันนะชั้นพลังงานจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าพี่ต้องการจะให้น้องจำได้ว่ามันมีอยู่สองรูนะฮะรูสองรูนี้ รูสรูนี้ทุกท่านได้อย่างได้แล้วนะครับแล้วพอน้องได้รู้2รูนี้ปุ๊บบางคนจะถามว่าพี่แล้วรูนี้ใช้ยังไงใช่ไหมครับรูนี้ใช้ยังไงอ่ะน้องมาดูตัวอย่างข้อนี้ค่ะลูกมาดูตัวอย่างข้อนี้ดูบนกระดานนะสมมุติพี่บอกว่านะฮะพี่บอกว่าพี่มีวัตถุก,ก้อนหนึ่งอ่าพี่มีวัตถุก,ก้อนหนึ่งอะไรนะครับ นะเป็นการทำของรางวัลที่เฟลมากนะพี่ทิ้งวัตถุก,ก้อนหนึ่งนะครับพี่ทิ้งวัตถุก,ก้อนหนึ่งลงมาด้วยความเร็วต้นเท่ากับศูนย์ลูกโอเคนะเออแล้วก็ทิ้งลงมาจากที่สูงเป็นระยะห้าเมตรนะครับปรากฏว่าเนี่ยวัตถุตัวนี้ก็ตกปรลงมาจนถึงจุดล่างสุดเนาะพี่ถามว่าก่อนที่มันจะกระทบพื้นนะที่จุดล่างสุด,ดลูกความเร็วเป็นเท่าไหร่ ความเร็วเป็นเท่าไหร่เข้าใจไหมอ่าบางคนบอกพี่ข้อนี้ใช้การเคลื่อนที่ได้ถูกต้องครับน้องใช้การเคลื่อนที่ได้แล้วถ้าน้องใช้การเคลื่อนที่นะครับคําตอบที่ได้จะเท่ากับน้องใช้งานพลังงานเลยโอเคไหมพูดง่ายก็คือน้องจะใช้บทไหนก็ได้ตราบใดก็แล้วแต่ที่น้องคิดถูกคําตอบมันจะเท่ากันถันมาทุกคนจําได้เนอะเจองนี้น้องใช้การเคลื่อนที่ได้เนอะ พน้องทุกคนรู้ใช่ไหมลูกว่าวัตถุที่ตกอิสระความเร่งเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับค่า g เท่ากับเท่าไหร่ลูก10ทิศลงจำได้ใช่ไหมดงนั้นน้องใช้สูตรการเคลื่อนที่คิดได้ครับถูกต้องนะแต่เนื่องจากบทนี้เราเรียนงานพลังงานใช่ไหมลูกดงนั้นเดี๋ยวเราใช้งานพลังงานคิดกันนะและน้องลองกลับไปใช้การเคลื่อนที่5สูตรคิดดูก็ได้นะคะแล้วพอน้องใช้งานพลังงานคิดปุ๊บน้องดูบนกระดานนะ ถ้าพี่ให้จุดนี้เป็นจุดที่หนึ่งลูกให้จุดนี้เป็นจุดที่หนึ่งให้จุดนี้เป็นจุดที่สองลูกโอเคนะครับถามนิดนึงค่ะตอนที่วัตถุล่วงจากหนึ่งไปสองมีใครทํางานใส่เข้าไปไหมไม่มีมีคนไปดึงมันไหมไม่มีมีใครไปต้านมันไหมลูกไม่มีแล้วพอไม่มีใครดึงไม่มีใครต้านไม่มีใครยุ่งไม่มีงานใส่เข้าไป e หนึ่งกับ e สองต้องมีค่าเป็นไงจ๊ะเท่ากันโอเคปะ ชั้นน้องจะได้ทันทีนะฮะวัเนียพลังงานที่สะสมในวัตถุที่จุดที่1นะกับพลังงานที่สะสมในวัตถุที่จุดที่2ต้องมีค่าเป็นไงจ๊ะเท่ากันโอเคปะตามรูที่1นะฮะแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปุ๊บน้องดูพนกรานค่ะให้ระยะให้ระดับต่ําสุดเป็นพื้นเนี่ยให้ระดับต่ําสุดเป็นพื้นน้องดู E1 เลยค่ะ e 1ก็คืออะไรจ๊ะก็คือพลังงานที่สะสมในวัตถุที่จุดที่1ใช่ไหม น้องก็โฟกัสที่จุดที่1จุดอื่นไม่ต้องดูนะคะแล้วพอน้องดูจุดที่1ึปุ๊บเนี่ยน้องดูจุดที่1ึปุ๊บดูเฉพาะจุดที่1น,นะลูกมีอะไรสะสมบ้างใช่ปหน้องก็ไล่เลยครับจุดที่1จุดที่1วัตถุมีความสูงไหมจ๊ะมีมีความสูงต้องมีพลังงานสากโอเคไหมถ้าน้องได้ทันทีนะลูกว่าจุดที่1มีพลังงานสักสะสมอยู่แล้วพลังงานสากห,หาจากศูนย์เลยคะ mghh คือ5 เคเนาะเสร็จแล้วน้องดูต่อค่ะที่จุดที่1มีความเร็วไม่ลูกไม่มีพลังงานจนเป็นศูนย์ใช่ไหมครับที่จุดที่1มีสปริงไม่ลูกไม่มีพลังงานสปริงเป็นศูนย์นะครับด้านที่จุดที่1น้องจะมีอะไรจ๊ะน้องจะมีแต่พลังงานศักย์ mgh เคเนาะเสร็จแล้วตัวนี้เท่ากับพลังงานที่จุดที่2จ้ะแล้วพลังงานที่จุดที่2น้องก็ดูเฉพาะจุดที่2จุดอื่นไม่ต้องดูนะครับแล้วพอน้องดูจุดที่สองปุ๊บ น้องดูจุดที่สองนะไล่เลยว่ามีอะไรบ้างอันที่หนึ่งดูค่ะจุดที่สองความสูงมีไหมไม่มีสักเป็นศูนย์นะครับจุดที่สองความเร็วมีไหมมีนะเนี่ยโจทย์าถามความเร็วเป็นเท่าไหร่จุดที่สองมีความเร็วลูกก่อนกระทบพื้นมีความเร็วนะจ๊ะแล้วความเร็วก็คืออะไรคะหนึ่งส่วนสองเอฟวี M, v, กำลังสองใช่ไหมแล้วจุดที่สองสปริงมีไหมไม่มีพลังงานสปริงเป็นศูนย์โอเคนะคะ แล้วพอน้องได้สมก,การนี้ปุ๊บเนี่ยเออจบแล้วโจทย์ถามว่า v เป็นเท่าไหร่เนี่ย m ตัด m นะครับ2ย้ายขึ้นไปคูณน,นะฮะแล้วพอสองย้ายขึ้นไปคูณปุ๊บซ้ายมือกลายเป็นเท่าไหร่จ้า1 0 0นะครับเท่ากับขวามือคืออะไรลูก v กําลัง2นะจ๊ะแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปุ๊บหา v เดียวได้ยังได้แล้วกําลัง2ย้ายไปถอสดส u a ว e root เนาะชั้น v เท่ากับรูทรอยแล้วรูทร้อยคือเท่าไหร่ลูกส0 ถูกเท่ากับคิดแบบการเคลื่อนที่เลยเคนะฉันน้องจะให้ตัวนี้เป็นคำตอบทันนะคะฉะนั้นสรุปนะลูกถ้าไม่มีใครยุ่งถ้าไม่มีใครยุ่งนะคะ e1 กับ e2 ต้องมีค่าเป็นไงเท่ากันนะฮะยืนยันถ้าไม่มีใครยุ่ง e1 e2 เท่ากันอะพอน้องได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บน้องลองเปิดมาดูหน้า176ค่ะ เปิดมาดูหน้าร้อยเจบป๊ปุ๊บอ่าข้อ193ค่ะลูกต่อให้มันสไลเดอร์งี้นะถ้าไม่มีใครยุง่งอีหนึ่อสต้องเป็นไงเท่ากันนะครับอ่ะพี่ให้น้องคิดข้อนี้แล้วกันสัก2นาทีนะครับแล้วข้อนี้ก่อนคิดพี่ใบให้น้องไม่ต้องเอาพื้นเป็นพื้นก็ได้นะ เวลาคิดเนี่ยส่วนใหญ่น้องเอาระดับต่ําสุดเป็นพื้นก็ได้คิดไหมน้องเอาระดับต่ําสุดเป็นพื้นก็ได้นะฮะน้องจะได้ไม่ต้องคิดพลังงานสักก่อนนี่ทันนะฮะอะลองคิดข้อร้อยเก้องจะลูกสักสองนาทีแล้วกันเชิญค่ะ อ่ะโอเคข้อนี้ข้อนี้เรามารับโพลกันดีกว่านะฮะเนี่ยเจอคนนี้นึกถึงเป๋าเป่าอะร้อยเก้าสิบสามค่ะ 3, คลูกร้อยเก้าสิบสามใครตอบข้อหนึ่งครับใครตอบข้อสองครับพร้อมกันโดยไม่ได้นันหมายใครตอบข้อสามครับ เก่งมากนะฮะสี่หมื่นกว่าคนนะครับตอบข้อสามนะครับและคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อสามเขปะ่ะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อสามทีนี้บางคนอาจจะถามว่าพี่ทำไมเป็นข้อสามอ่ะดูเลยค่ะอย่างรวดเร็วถ้าน้องเอาระดับต่ำสุดคือ B เป็นพื้นใช่ไหมโจถามหาอะไรจ๊ะโจถามว่าเนี่ยเฮ้ยถ้าเกิดมาถึงจุด B เนี่ยมาถึงจุด B อัตราเร็วของวัตถุเป็นเท่าไหร่นะก็คือโจทย์ถามว่าถึงจุดเนี้ยนะ V เป็นเท่าไหร่ นะฮะแล้วพอน้องถาหาว่า v <S <S เป็นเท่าไรห,หาได้ไหมลูกหาได้นะครับน้องก็ให้ตรงนี้เป็นจุดที่1นะครับให้ตรงนี้เป็นจุดที่2นะและพี่ถามนิดน,นึงค่ะตอนที่วัตถุถลายปั๊บจาก1ไป2มีคนยุ่งไหมลูกไม่มีนะครับแล้วพอไม่มีใครยุ่งน้องจะได้ทันทีว่าอะไรน้องจะทันทีว่า e 1นะพลังงานที่สะสมในวัตถุที่จุดที่1กับ e 2พลังงานที่สะสมในวัตถุที่จุดที่2ต้องมีค่าเป็นไงจ๊ะเท่ากัน โอเคไหมคะแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปุ๊บอ่ะน้องก็ลุยเลยค่ะเอาตัวแรกก่อน e 1 e 1น้องก็ดูเฉพาะจุดที่1จุดอื่นไม่ต้องดูใช่ไหมคะดูเลยว่าเฮ้ยที่จุดที่1มีใครสะสมบ้างถัานพนะแล้วพอน้องจ่อไปที่จุดที่1ึปุ๊บน้องไล่เลยค่ะจุดที่1มีความสูงไหมลูกมีนะเห็นปะสูงจากพื้นเท่าไหร่คะ40เมตรนะแล้วพอจุดที่1มีความสูงจุดที่1เป็นไงลูกมีพลังงานสั่ง นะครับแล้วพลังงานศักน้องก็หาได้จากอะไร mgh เข่ M G okay, ไหมเสร็จน้องไล่ต่อค่ะจุดที่1จุดที่1มีความเร็วไหมลูกไม่มีนะครับขณะเริ่มต้นหยุดนิ่งไม่มีความเร็วนะจุดที่1มีสปริงไหมลูกไม่มีนะครับนั้นจุดที่1มีแต่อะไรคะพลังงานสากักเข่ปะเสร็จแล้วตัวนี้จะเท่ากับ e2 และ e 2ก็คือพลังงานที่สะสมในวัตถุที่จุดที่2ใช่ไหมน้องก็ดูที่จุดที่2จุดอื่นไม่ต้องดูนะครับแล้วพอน้องดูที่จุดที่2ปุ๊บน้องไล่เหมือนเดิมเลยค่ะที่จุดนี้มีใครสะสมบ้างเริ่มจากความสูงเลยลูกจุดนี้มีความสูงไหมไม่มีศักด์เป็นศูนย์ใช่ไหมครับจุดนี้มีความเร็วไหมมีนะครับมีความเร็วต้องมีอะไรลูกพลังงานโจนเซนหนึ่งส่วนสองเอ็มวีกำลังสองโอเคเนาะ และจุดนี้จุดนี้มีสปริงไหมลูกไม่มีนะครับชั้นพลังงานสปริงเป็น0ูนโอเคนะคะแล้วพอน้องได้สมการนี้ปั๊บโจทย์ถามว่า v เป็นเท่าไหร่แล้ว v เป็นเท่าไหร่หาได้ยังได้แล้วนะน้องก็คิดเลขอย่างรวดเร็วค่ะ m กับ m เป็นไงตัดนะสย้ายขึ้นไปคูณจ้ะชั้นน้องเต้นทีนะครับเป็นซ้ายมือคืออะไรคะ20คูณ40เท่ากับขวามือคืออะไรลูก v กํลังสองโอเคไหม แล้วพอน้องจะหาว่าเฮ้ยแล้ว v เดียวเป็นเท่าไหร่ v เดียวเป็นเท่าไหร่กำลังสองก็เป็นไงลูกย้ายไปถอดสแควร์รูทโอเคนะคะแล้วพอน้องย้ายไปถอดสแควร์รูทปุ๊บน้องดูบนกระดานค่ะจบเลยเนี่ยสี่สิบคืออะไรยี่สิบคูณสองใช่ไหมยี่สิบเหมือนกันสองตัวดึงออกมาตัวหนึ่งฉะนน้องจะได้ v เป็นเท่าไหร่จ้ะยี่สิบรูทสองนะคะแล้วยี่สิบรูทสองรูทสองคือเท่าไหร่จ้ะหนึ่งจุดสี่หนึ่งนะครับแล้วพอน้องคิดเลขน้องก็ได้ตัวนี้เป็นเท่าไหร่จ้ะ 28.2ปจุสองเมตรเปอร์เซ็นต์เห้าั้นข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องคือข้อไหนลูกข้อสนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือข้อสเก่งมากนะฮะเก่งมากเก่งมากมึงเขาทำเป็นด้วยนะอ่ะพอน้องได้ข้อนี้ปึ๊บพอน้องได้ข้อนี้ปึ๊บอ่าน้องดองดูข้อร้อยเก้าสองข้อนี้ข้อสอบเข้ามหาลัยเลยอ่ะ ใช่ข้อสอบเข้ามาหาอะไรเลยอ่าลองคิดข้อนี้ดูหาเร็วสักสองนาทีลูกโจทย์ถามว่าพลังงานรวมเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมน้องก็แค่หาพลังงานแต่ละตัวแล้วเป็นไงจ้ะกลครับกลนกลก็คือรวมทั้งหมดเลยครับจนสักสปริงรวมกันเรียกว่ากลน อโอเคค่ะหมดเวลาลูกหมดเวลานะฮะผีช้อนเอ๊ย <c> ย <oughs> ุคนี้ยังคิดผีช้อนกันอยู่อีกหรอคิดไหมอ๋อพี่เขาเปิดให้ดูเคยดูมาก่อนไหมผีช้อนกินนอซาจีนะฮะ <c oughs> เป็นชื่อของผีช้อนอ่ะน้องมาดูข้อนี้ก่อนน้องมาดูข้อนี้ก่อนน้องดูบนกระดานนะลูกข้อนี้โจบ,บอกอะไรครับโจบเนี่ยนักกีฬาตีลูกเบสบอลมวลเท่านี้นะปุ้ง ในขณะที่อยู่สูงจากพื้น10เมตรมีความเร็วเท่าไหร่จ๊ะ20นะครับแล้วสิ่งที่โจทย์ถามคืนนี้เลยโจทย์ถามว่าเฮ้ยแล้วแบบเนี้ยพลังงานรวมนะฮะพลังงานกลรวมทั้งหมดนะเมื่อเทียบกับพื้นเป็นเท่าไหรโอเคปะ้ะนั่นก็คือโจทย์ถามว่าที่จุดเนี้ยพลังงานรวมเป็นเท่าไรใช่ไหมแล้วพอน้องจะหาว่าพลังงานรวมเป็นเท่าไหร่หง,ง,ง,หรง่ายมากเลยน้องก็แค่เป็นไงลูกดูก่อนว่าเฮ้ยสัตว์เท่าไหร่จนเท่าไหร่สปริงเท่าไหรใช่ไหม แล้วก็จับ3ามตัวนี้เป็นไงลูกบวกกันโอเคเนาะแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปุ๊บอ่าน้องเริ่มจากตัวแรกค่ะตัวแรกคือพลังงานศักไหนเงยหน้าตอบพี่พร้อมกัน1ทีจ้ะใครตอบขอให้จําได้ตลอดชีวิตลูกพลังงานศักง e e p หาได้จากสูตร e เท่ากับ MC กําลังสองอ้กูไปไม่เป็นเลย E เท่ากับ M Gh เก่งมากคะ่ะลูกฉั้นหน้าที่ของน้องก็แทนค่าเนาะแล้ว m คือเท่าไหร่ครับ m คือ180กร,รมัม180กร,รัมคือจ1 8กิโลกร,รมัมโอเคนะคะ g คืออะไรจ๊ะ10ใช่ไหมแล้วคูณกับ h ค่ะ h ความสูงคือเท่าไหร่ลูก10เมตรนะแล้วพอน้องคูณปุุงปังปุุงปัง,ปง,ปง,ปงได้พลังงานศักย์เป็นเท่าไหร่คะ18จูลโอเคปะันตัวที่1ได้ละพลังงานศักย์เป็น18จูล นะครับสล้วต่อมาน้องดูตัวที่2ค่ะตัวที่2พลังงานจนเป็นเท่าไรแล้วพลังงานจนเป็นเท่าไรหาได้ไหมได้นะฮะพลังงานจนน้องก็หาจากอะไร1นส่วนสอ็มแล้ว M ก็คือเท่าไรคะจุดหนึ่งแปดกิโลกร,รมัมใช่ไหมแล้วก็คูณกับ V ีกำลังสองค่ะลูกแล้ว V ีกำลังสองก็คือเท่าไหรคะยี่สิบกำลังสองยี 20. 20. 20. Okay, นะ่สิบคูณยี่สิบโอเคเนาะแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปุ๊บน้องจะหาว่าเฮ้ยคำตอบเป็นเท่าไหร่เอา้าคิดเลขคะ่ะลูก สองตัดยี่สิบได้สิบนะจ๊ะศูนย์ศูนย์เป็นไงลูกเลื่อนจุดทิ้งใช่ไหมคะชั้นน้องเตันทีเป็นพลังงานจนเท่ากับเท่าไหร่จ๊ะสิบแปดคูณสองแล้วสิบแปดคูณสองก็ตอบเท่าไหร่คะสามสิบหกจูนนะครับแล้วสุดท้ายค่ะพลังงานสปริงพลังงานสปริงก็เป็นกี่จูลลูกศูนย์จูนใช่ไหมมันไม่ได้กดหรือยืดสปริงเลยพลังงานสปริงเป็นศูนย์จูนนะครับแล้วพอน้องได้ตรงนี้ป๊บเนี่ย โจถามว่าเฮ้ยแล้วแบบนี้พลังงานรวมเป็นเท่าไหร่เออเก่งมาก,มากพลังงานรวมน้องก็แค่จับทั้งหมดมาเป็นไงจ๊ะบวกกันนะครับแล้วพอน้องบวกกันทั้งหมดปุ๊บตอบทันทีกี่จูลลูก5้าิบี่จูลโอเคไหมแล้วข้อนี้ข้อนี้เป็นข้อสอบสอบเข้าวิศวะข้อสอบพื้นฐานวิศวะน้องบอกเออจริงเหรอจริงไอ้นี่คือข้อสอบจริงนะปีหกหนึ่งนะครับ คิดว่าเป็นไงฮะไปเป็นวิศวะกันได้ยังน่าจะได้นะแต่จริงน้องใช่ไหมฟิสิกส์เนี่ยเป็นวิชาที่ดีอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ป่ะหลักการของมอต้นมอปลายเหมือนกันนะหลักการที่น้องเรียนกับพี่ไปทั้งหมดในเล่มนี้ยเอาไปใช้ต่อยอดมอปลายได้เลยเพียงแต่โจทย์มันอาจจะพลิกแพงมากขึ้นแค่นั้นเองโอเคเนาะอ่ะฉะนั้นข้อร้อยเก้าสก็ผ่านนะจ๊ะ